สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารของคนแถบนะคะผักเยอะเลยค่ะเขาคนแขกก็จริงแต่ผักไทยเอามาจากไทยทั้งนั้นเลยค่ะสดๆใหม่ๆเพิ่งลงมีทั้งผักบุ้งผักคะน้าหอมมาจากไทยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้สตอนะคะโอ้มีทุกอย่างมีทั้งผักหวานผักเชื้อพลูทั้งขิงทั้งข่ามะละกอของไทยอันนี้ผักชะอมก็เดี๋ยวจะเอาผักชะอมไปทอดไข่ค่ะเพื่อนๆผักชะอมสัก2มัดค่ะทอดไข่แล้วก็มีผักอะไรบ้างถั่วลิสงก็มีค่ะถั่วลิสงบ้านนอกเราลูกเล็กๆค่ะมีทุกอย่างมะม่วงเปรี้ยวมังคุดก็มีค่ะเพื่อนๆมาถึงที่นี่แล้วมันก็แพงหน่อยค่ะต้องทำใจแล้วก็พริกค่ะเพื่อนๆพริกนี่ค่ะไปทำน้ำพริกกะปินะคะพริกอ่อนเอาไปสักห่อหนึ่งสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็จะเอามะละมะละขี้นกมั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้เล็กๆมะละขี้นกแล้วก็จะเอาถั่วเรียกว่าถั่วอะไรถั่วเชื้อพลูเนาะไปลวกแล้วก็ต้มมีทุกอย่างค่ะที่นี่งามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องเลือกเอาลูกที่มันสมบูรณ์นะคะคิดถึงสมัยเป็นเด็กอันนี้กินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปสักลูกหนึ่งอร่อยสดๆหน่อยลูกใหญ่ๆหน่อยกินกับน้ำพริกนะคะเพื่อนๆอร่อยสุดยอดเลยค่ะลูกไหนมันสวยสวยทุกลูกเลยค่ะลูกใหญ่ๆไปดีกว่ามั้งเนี่ยเอาลูกนี้เลือกไปเลือกมาลูกนี้อร่อยค่ะที่เพื่อนชอบตัวฝักยาวงามมากเลยค่ะดูนี่สิคะมะเขือเมือกมีประโยชน์มากเลยค่ะดิฉันจะซื้อเลือกเอาสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ให้ดูอะไรแปลกๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอร่อยมากๆเลยเมื่อนอกเรามันมีลายด้วยมีลายแบบเขาเรียกว่ามะเขือเมือกไม่ใช่มะเขือเงี้ยวเนาะอันนี้มะรุมค่ะเพื่อนๆจะเป็นแกงมะรุมไม่เป็นงามมากเลยค่ะลูกงามมากเลยมาอยู่ต่างประเทศได้กินทุกอย่างแล้วก็มีบวบค่ะบวบมีทุกอย่างสำหรับอันนี้สำหรับเกงเรียงไม่เป็นทำอาหารไม่เก่งเพื่อนอันนี้เป็นบวบห่อมาห่อกระดาษอย่างดีที่จะได้ไม่ช้ำงามมากเลยค่ะหัวยาว